นี้ท่านกำลังรับชมช่องแปด TCG Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS ในระบบ T-Band ความถี่ frequency 1635 Sirius 27500 Polarization Horizontal คุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้เราบอกชื่อคุณนิรุตปากโจรใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งชื่อก้านรงค์ปากภัยฮะเออคนนี้สงสัยต้องไปเปลี่ยนนามสกุลแบบนี้บ้างดวงดีฮะปากโจรปากภัยเอออ้าวดีใจด้วยครับที่รอดจากการเสียชีวิตนะฮะของโพสต์ทูเดย์มาล่าสุดบอกออกหมายจับแล้ว5คนเหตุคอนโดถล่มคือเวลาเขารับเหมาทำคอนโดเนี่ยมันก็อย่างว่าฮะก็ต้องเขาเรียกเลยนะมีซับรับต่อกันแต่ผู้ที่ดูแลโครงการเนี่ยจะเป็นวิศวกรส่วนใหญ่วิศวกรเป็นผู้จัดการโครงการนะครับมีผู้รับเหมามีโฟร์แมนวิศวกรบางคนก็เรียกตัวเองว่านายช่างคือเกิดเหตุอย่างเงี้ยต้องรับผิดชอบครับผู้จัดการยังไงก็ต้องโดนจะมาบอกว่าเป็นเพราะคนงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเป็นเพราะอะไรเนี่ยคือสิ่งที่เป็นไปตามกฎและกติกานะฮะไม่ใช่ของธรรมชาติด้วยนะฮะของโลกว่าเมื่อมีเหตุอะไรงี้ก็ตามพูดคำว่าผู้จัดการเนี่ยมันไม่ใช่แค่บริหารนั่งกระดิกเท้าไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามก็ต้องรับผิดชอบถึงจะเป็นคนกำหนดนโยบายว่าคุณต้องเทปูนขนาดนี้ขนาดนั้นนะตามแบบนี้แต่เมื่อเกิดเหตุคุณต้องรับผิดชอบมันก็คงเหมือนกับประเทศไทยฮะเพราะนั้นอยากให้ท่านเข้าใจกันเวลานโยบายของรัฐบาลที่มันผิดมันมีปัญหาคนที่จะพลิ้วไม่ได้เลยก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นนายกจะเป็นรองนายกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบเพราะคุณนายกอดีตนายกเขากลับมาแล้วนะฮะ เขากลับมาแล้วท่ามกลางการปวดเสียนเวียนก้าวของคดีข้าวสารอาหารแห้งเอาไม่ใช่ คดีข้าวเน่าคะคุ้งยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในเนี้ยฮะของไทยรัฐเนี่ยไม่ได้ให้ดูหน้าอดีตนายกครับให้ดูหน้าพลเอกประยุทธ์อดีตนายกเขาบอกเขาก็ผูกพันกับประเทศไทยก็เลยต้องกลับมาหักปากกาเซียนหลายด้ามบางคนบอกไม่กลับมาแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่าจะขาดทุนจะอะไรก็ต้องขายออกไปเอาตังค์ไว้ก่อนกรรมอุนจิดีกว่ากรรมตดหรือกรรมคลี่ครับคุณผู้ชมฮะกรรมคลี่ดีกว่ากรรมตดนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะเน่ากันหมดแล้วมันก็จะอดได้ทั้งสตางค์จริงและสตางค์ที่เป็นเครดิตจากคู่ค้าเออนะฮะเนี่ยเขาบอกมีความผูกพันกับเมืองไทยไม่ไปไหนหรอกก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็ไม่ได้จะตอกย้ำซ้ำเติมเลยนะผมก็บอกว่านี่ถ้าผมเป็นอดีตนายกเนี่ยนะผมก็จะไปหาญาติของคนที่ผูกคอฆ่าตัวตายบรรดาชาวนาแล้วจะไปให้เลยคนละ 200,000 มีกี่ล้านเองสักทุกจะ10 20ลายมั้ง 200,000 คนละ 200,000 20ลายก็2ล้านใช่ป่ะคูณไม่ค่อยเก่ง ใช่ไหมครับพี่มีตั้ง1,000ล้านพี่ชายพี่มีตั้งแสนกว่าล้านใช่ไหมคุณนายกก็มี500หรือ1,000ล้านพี่ชายอีกแค่ตะโกนที่ไกลเอาตังค์ไปให้คนที่เขาผูกคอตายเนี่ยทำนาแล้วเขารับจำนำไม่ได้เขาผูกคอตายเนี่ยนะคือเราเปรียบเทียบเนี่ยเพราะเราจะบอกไงว่าเคสตึกถล่มโฟร์แมนวิศวะต้องรับผิดชอบเคสการบริหารประเทศไทยไม่ว่าอะไรก็ตามผู้บริหารก็ต้องรับผิดชอบนะครับจะมาโยนเรื่องนโยบายไม่ได้นะแหมเลี้ยวมาการเมือง
สักหน่อยไม่ได้ฝอยมาหลายวันเรามาเลี้ยวมาเรื่องฮอตฮิตอีกเรื่องนึงครับผมเสียดายยังเป็นทีวีอินเทอร์เน็ตอยู่ไม่งั้นก็จะได้ยินคุณผู้ชมโทรมาแหละก็คงจะมีบ่นกันมันตึบเรื่องอาหารแพง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 เนี่ยหลายท่านคงเห็นแล้วฮะวันนี้ทุกเว็บครับคุยกันหมดเร่งระเบียบร้านค้าหาดหัวหินคือผมมองว่าอะไรรู้ไหมผมเนี่ยมองว่าน่าจะจัดทุกร้านค้าเลยไม่ใช่แค่หัวหินบินโหดทำพิษผู้ว่าประจวบสั่งรื้อร้านแม่ค้าร้องคสช.อ้างเดือดร้อนเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะถ้าท่านเป็นคอชิลผมเนี่ยเป็นคอชิลฮะนี่ชอบนั่งริมทะเลคิดอะไรไม่ออกไปริมทะเลจอมเทียนชะอำใกล้ๆนะฮะบางแสนเนี่ยคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่ามีหลายร้านเมนูนั้นไม่มีราคาครับไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้ไม่มีราคาแปลว่าทำไม่ได้เรื่องหมาไม่แหลกเหรอไม่ใช่มันไม่มีราคาติดนะฮะไม่มีราคาครับเขียนเลยยำส้มตำปูส้มตำมันไม่มีราคาข้างหลังอ่ะไอเนี่ยต้องทำให้มันเป็นอะไรฮะทำให้มันเป็นวาระแห่งชาติเลยยิ่งดีครับการที่จะมีราคาติดอยู่เพราะเท่าที่ดูเนี่ยก็รู้ฮะว่าไม่มีราคาแน่นอนเพราะถ้ามีราคาเนี่ยคนกินคงไม่กินหรอกครับ 7,400 ไอ้ที่เขาว่าหงากันเนี่ยก็คือส้มตำเนี่ยส้มตำจานละ150ฮะประเด็นมันคือว่าถ้าเป็นส้มตำปูม้าเนี่ยเขาขายอย่างนี้จริงคุณผู้ชมครับเขาขายขนาดนี้จริงๆ100-150ผมเคยไปกินส้มตำปูม้าส้มตำไทยใส่ปูม้าอะไรพวกนี้แต่คำถามคือว่าเขาได้ติดราคาหรือไม่แต่จานละ250นี่ก็เกินไปนะแต่ถ้าส้มตำปูธรรมดาเนี่ยตก30-40ฮะปูเค็มอ่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะปูม้าอาจจะถูกกว่าปูเค็มด้วยซ้ำทำไมมันแพงกว่าเว้ยเพราะมันอยู่ริมทะเลหาปูม้าได้ง่ายกว่าใช่ไหมครับเนี่ยแล้วร้านค้าเนี่ยก็มาร้องคสช.หรือถอนทำเกินเหตุอ้าวตอนนี้ก็เลยเสนอตั้งราคากลางจะได้ไม่แพงฮะนี่ครับนายอำเภอก็มึนตึบไม่รู้นายอำเภอผู้ว่านะคนนี้ตั้งราคากลางก็ดีนะฮะแต่ว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่ช่วงของเทศกาลหรือช่วงของฤดูของอาหารทะเลมันก็แตกต่างครับหรือว่ามันถูกตลอดเวลาหรือว่าบางเวลาเกิดมันขาดแคลนมันเป็นไปตามอุปสงค์อุปทานครับคุณผู้ชมฮะสินค้าเนี่ยแต่ถ้ามีราคากลางมันก็ดีนะเมื่อกี้นายอำเภอคนนี้ผู้ว่าครับไม่ใช่แค่หัวหินนะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่หัวหินนะฮะไม่ใช่แค่ชะอำไปติดต่อไปจัดการที่พัทยาบางแสนระยองด้วยครับใกล้ๆที่พี่น้องชาวไทยชอบไปพักผ่อนนั่งชิลนอนชิลกันนะครับแต่บางที่ถูกนะฮะบางที่เนี่ยเขาจะรู้ไงไปซื้อกันที่ตลาดที่มันขายอาหารทะเลเสร็จแล้วก็หิ้วตักตักปัดลุกๆๆๆหิ้วลุกๆๆมานั่งกินกันที่ริมทะเลแต่ถ้าไปนั่งไอ้เก้าอี้ริมทะเลนะครับเขาจะคิดเก้าอี้ตัวละ30เนี่ยใช่ไหมพอเรานั่งตุ้งเนี่ยนะฮะคุณจะหิ้วไปกินเองเขาก็ไม่ว่าแต่เขาก็จะมีอาหารบริการเนี่ยเมนูเขาก็จะมาเนี่ยต้องดูราคาก่อนนะครับแล้วผมเรียนเลยทราบเลยว่าส่วนใหญ่ไม่มีราคาคุณผู้ชมฮะไม่มีราคาไม่มีราคาติดฉะนั้นวันนี้เราไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเนี่ยมันไม่ใช่แค่แผงผู้ค้า5กลุ่ม160ล้านค้าที่หัวหินเท่านั้นจัดการทั้งหมดเลยดีไหมไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปอะไรฮะขอความร่วมมือแล้วบางอย่างนะประเทศนี้มันเป็นไงรู้ไหมฮะมันต้องมีคณะผู้ติดตามเหมือนโคหน้าคสช.เขาชอบพูดคำหนึ่งไงต้องทำให้สำลิด สำลิดผลเหมือนเวลาเราทำโครงการทั้งหนึ่งโครงการคุณผู้ชมมันก็จะต้องมีตอนต้นถูกไหมเขียนแผนงานเห็นไหมฮะระหว่างปฏิบัติงานเสร็จแล้วก็ผลจากการปฏิบัติแต่นั้นมันมีช่วงระยะเวลา
แต่บางสิ่งบางอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันต้องติดตามกันตลอดติดตามกันไม่รู้จบเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนอะไรแหวกหญ้าให้งูตื่นผักชีโรยหน้าแป๊บเดียวครับบูสันหลังหวะแป๊บเดียวไงฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ลืมแล้วก็จะแล้วก็จะมีอยู่ประโยคนึงครับคนไทยยังมีอยู่ตลอดคนไทยลืมง่ายไม่กูไม่ลืมกูจำได้กูไม่ลืมขอประทานโทษกูไม่ลืมอาหารแพงนี้ตูไม่ลืมตูจำได้ช่วยจัดการด้วยนะครับแม่กินทีเล่นเอาคางเหลืองเลยฮะนะครับเรื่องอาหารเราก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นต้องติดตามดูครับผมว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรจะปากว่าตาขยิบเหมือนเดิมหรือไม่ประเทศไทยนะฮะว่ากันไปนะครับแต่อย่าลืมนะฮะมีราคากลางแล้วก็ต้องคิดถึงจิตใจของพ่อค้าแม่ค้าด้วยในช่วงบางเวลาที่เขาอาจจะแบบวัตถุดิบในการทำอาหารขาดแคลนหรืออาหารทะเลแพงหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันนะครับต้องเข้าใจกันด้วยแต่อย่างที่ขอร้องครับขอร้องแค่เขียนราคาทุกร้านเลยได้หรือไม่ไม่งั้นไม่ใช่แบบว่าอ้าวเผื่อขายฝรั่งแพงไงก็เขียนไปเลยราคาฝรั่งราคาไทยเนี่ยเหมือนไงไปซื้อบางร้านเงี้ยเฮ้ยพี่ทำไมขายฝรั่งแพงจังอ่ะเขาฝรั่งเขารวยอะไรเงี้ยแหมงั้นฝรั่งบางคนเขาฉลาดนะเขาไม่โง่หรอกเขารู้นะพูดถึงเรื่องปลาอาหารมานี่ฮะของมติชนน่าสนใจปลาอัลลิเกเตอร์โผล่สุโขทัยวันเขมือบปลาพื้นเมืองศูนย์พันอุ้ยนี่มันว่ายมาจากต่างชาติเลยไอปลานี่มันไม่ได้อยู่เมืองไทยนะนะฮะเนี่ยผมไหว้มาสุโขทัยเลยมันจะมางานเผาเทียนเล่นไฟไงครับเนี่ยปลาประหลาดปากเรียวยาวเหมือนจระเข้เนี่ยฮะปลากินเนื้ออลิเกเตอร์หรือปลาจระเข้โตได้ถึง3เมตรหนักเกือบ200กิโลกรัมอายุยืนถึง60ปีเป็นปลานำเข้าจากต่างประเทศแต่ปัจจุบันพ่อขยายพันธุ์ในประเทศไทยนิสัยค่อนข้างรักสงบไม่ก้าวร้าวชอบอยู่กันเป็นฝูงเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นที่ใกล้เคียงได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือถ้าปลาชนิดนี้หลุดจากบ่อเลี้ยงหรือถูกเจ้าของนำไปปล่อยในแม่น้ำลำคลองเพราะแบกภาระค่าอาหารปลาไม่ไหวก็จะเกิดการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำนั้นก็อาจจะทำให้กินปลาพื้นเมืองต่างๆสูญพันธุ์ได้อ้าวเนี่ยฮะแหมคุณผู้ชมฮะคนไทยก็ชอบเลี้ยงปลาพิเรนนะเลี้ยงปลาทองปลาหางนกยูงอะไรก็สนุกแล้ว ปลาม้าลายอย่างนี้นะครับปลาอะไรอีกอะที่มันน่ารักน่ารักอะโอ้เยอะฮะปลาเสือนี่อย่าปลาเสือนี่ดุไหมสารพัดปลาสวยงามครับไปเลี้ยงกันบางคนนะไปเลี้ยงนะไปเลี้ยงปิรันย่าอย่างนี้ไปเลี้ยงปลาจระเข้อย่างนี้เลี้ยงปลาแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นเลี้ยงต้นไม้ดีกว่าครับคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ฮะของเว็บไซต์สนุกดอกไม้รูปร่างคล้ายเป็ดน้อยไอ้ยะไปดูกันแล้วดอกไม้อะไรรูปร่างคล้ายเป็ดคุณผู้ชมดูดิเห็นไหมตาสองข้างนะครับปากสีเหลืองเหมือนโดนดักครับภายในวัดนาหลวงฮะพระลูกวัดระบุออกดอกเฉพาะช่วงหน้าฝนสงสัยวิญญาณเป็ดไปอยู่แถวนั้นบ้างไปดูกันฮะวัดนาหลวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับชาวบ้านก็นำกล้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่มีข่าวปรากฏว่าเอาอะไรนะเขาใช้อะไรอ่ะแป้งไปขูดเลขแต่อย่างใดฮะ เลขเป็ดนะฮะเลขเป็ดถ้าขูดผมว่าแน่นอนแล้วเลขอะไรอ่ะเอาพี่เอาแป้งโรยดอกหน้าเป็ดเลขอะไรเป็ด นะป๋องป๋องเห็นแล้วป๋องป๋องหนึ่งป๋องปึงป๋องเป็ดไม่มีฮะไม่มีในข่าวไม่ได้บอกว่ามีครับเป็ดดอกไม้หน้าเหมือนเป็ดครับอ่ะ เราไม่คุยเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็เอานะใช่ไหมเรื่องเหรียญเนี่ยฮะแหมเหรียญละแสนนะ10แรกแสนใครไม่เอามั่ง10แรกแสนเนี่ย10แรกแสนไอ้เหรียญเนี่ยแหละ2533นะฮะ
ในวงการโหในวงการเลยนะในอินเทอร์เน็ตผมนั่งดูคนที่เขาเล่นเหรียญเนี่ยนะเขาเล่นกันมาตั้งเขาคุยมาตั้งนานแล้วนะในข่าวสดเมื่อเช้าเห็นบอกว่าก็ไปสัมภาษณ์สถาปนิกเลยนะครับที่เป็นคนสะสมเหรียญอะไรเนี่ยนะฮะแกก็บอกแกก็ไปซื้อมาซื้อมาเป็นแสนเหมือนกันแต่เลขไอ้แต่ไม่ใช่เลขฮะแต่เหรียญเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะที่เขาฮิตกันเนี่ย10ยอดอันดับหายากเหรียญกระสาหมุนเวียนสมัยร.9เนี่ยจัดลำดับโดยคุณอนนท์แก้วปฐุมทิพย์คุณเนี่ยเขาเป็นเซียนเหรียญนะเราก็ไปเซฟมาจากเว็บไซต์เห็นเขาคุยกันนะครับเรื่องเหรียญนะครับผมก็ไปดูไอ้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ไปดูเขาเฮ้ยเขาเหรียญอะไรกันบ้างเนี่ยนี่ฮะอันดับ1 นะครับด้านหน้าพระเศียรเล็กเหรียญกระสาบนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทพ.ศ.2525เนี่ยอันนี้อันดับ1 นะฮะชมดูฮะมีเปล่า5บาทครับเป็นครุฑเนี่ยฮะอันดับ2เหรียญ10บาท2สีปี2533เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องสังเกตนะเหรียญเนี้ยขยับขึ้นมา2533เนี่ยโหมีบางคนเขาสามารถนะคุณผู้ชมฮะเขาสามารถตัดเลข7หางหายกลายเป็น3ได้โอ้โหคนไทยสุดยอดคืออย่างพระเครื่องเนี่ยยังปลอมกันได้นะเป็นผงไงใช่ไหมเอามาบดแล้วมาใส่แม่พิมพ์เงี้ยใช่ไหมฮะนั่งสลักเงี้ยแต่เหรียญนี่ปลอมยังไงเนี่ยเขาบอกเขาตัดได้นะเนี่ยจาก7อะปลอมเป็น3ครับเออแล้วดูอันดับ3ฮะอันดับ3เนี่ยเหรียญสลึงนี่ดูนะอันดับ3เหรียญสลึงมันจะมีความแตกต่างนะครับผมลองดูว่าคุณผู้ชมนะผมก็มีเหรียญหนึ่งเหรียญนี้คือมันจะแตกต่างคือเหรียญสลึงเหรียญ25ตังค์นะฮะเรียกสลึงครับพ.ศ.2500เนื้อทองเหลืองด้านหลังบล็อกเล็กคือมันจะมีแบบบล็อกเล็กบล็อกใหญ่มันจะมีแบบนูนแบบแบนนะแปลกไหมเหรียญสลึงเนี่ยครับแล้วแบบแบนเนี่ยเยอะเลยไม่ใช่แบบแบนอ่ะแบบข้างล่างอ่ะเยอะแต่แบบข้างบนเนี่ยจะน้อยมากเขาว่ามานะแล้วก็อันดับ4ฮะเหรียญ10สตางค์เนื้อทองเหลืองพ.ศ.2500ที่ด้านหลังเลข1หางยาวโอ้โหมีเลข1หางสั้นเลข1หางยาวด้วยครับว้าอ่ะดูอันดับ5ฮะชัดไหมจอเราอันดับ5ครับคุณผู้ชมฮะอันดับ5เหรียญกระสาบนิกเกิลราคา1บาทพ.ศ.2525ด้านหน้าพระเศียรเล็กอันดับ6เหรียญกระสาบอลูมิเนียมบอลราคา50สตางค์พ.ศ. 2493ด้านหลังตัวหนังสือหนาอันดับ7เหรียญกระสาบอลูมิเนียมบอลราคา50สตางค์พ.ศ. 2530นะฮะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับคือที่เขาเรียกอันดับนี้คืออาจจะเป็นราคาซื้อขายในตลาดเหรียญไงฮะท่านก็ลองไปส่องไปดูอ้าวทำไมมันไม่ชัดละนั่นท่านก็ลองไปส่องไปดูครับเนี่ยฮะอันดับ6นี่ก็เป็นเหรียญ50สตางค์อันดับ7ก็เหรียญ50สตางค์อันดับ6นี่2493 2530อันดับ8ก็เหรียญ1บาท2549นะฮะอันดับ9ก็เหรียญ1บาท50สตางค์2549อันดับ10ก็เหรียญ1บาทพ.ศ. 2529คอเหรียญครับคอเหรียญคุณผู้ชมก็ดูคอตัวเองฮะแล้วคออะไรผมก็ดูคอผมแล้วผมก็ผมไม่ใช่คอเหรียญ นะ ผมคอเบียร์ ดูคอผมคออะไรอ๋อผมคอวายอะไรเงี้ยผมไม่ใช่วายวายแพงคอเชี่ยงชุนแล้วกันนะดูนี่คอแมวนะคุณคออะไรคุณก็ชอบอันนั้นนะฮะหมาแมวคอหมาแมวนะครับนั้นแล้วถ้าท่านไม่ใช่คอเหรียญก็ไม่ต้องมายุ่งกับเขาครับแต่ถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่แอบสะสมเอาไว้ก็ไปลองดูฮะเผื่อฟลุกครับคุณผู้ชมฮะเหมือนพระเครื่องนะฮะเผื่อฟลุกนะคนเรานี่ครับบอกว่าเขาบอกว่าได้ตังค์ง่ายๆแบบฟุกๆนะมันสบายดีมีความสุขกว่าได้ตังค์แบบยากๆอันนี้เราต้องเบรกก่อนจะเบรกนะครับเราก็มาดูภาพแม่ลูกน่ารักกันครับคุณผู้ชมฮะปิดท้ายวันแม่ครับนี่น่ารักมากเลยฮะเห็นไหมแม่กับลูกนะครับทำสะพานโค้งกันฮะเนี่ยนะฮะฝรั่งเขาทำได้เยอะๆครับผมนี่ก็แม่น่าจะท้องนะครับแล้วลูกก็จับท้องตามแม่ฮะนี่ก็ดูไม่อ่อนนะไหนแม่ไหนลูก
แต่งหน้าด้วยกันโหดูคุณแม่สักซะแบบพลอยเลยฮะพลอยเลยรูปนี้น่ารักผมชอบรูปนี้ฮะนะครับนั่งจุดจรูปกันจุดจรูปนี่ก็น่ารักครับเนี่ยฮะฝรั่งครับเด็กๆก็มันน่ารักครับท่านใดที่มีลูกโตแล้วก็ลองไปดูรูปลูกตอนเด็กๆครับหรือท่านใดที่ลูกยังโตไม่เยอะโตมากก็ไปดูตอนที่มันเด็กกว่าอีกแลบลิ้นกันเนี่ยเพราะเราก็จะนึกถึงในอดีตครับงั้นภาพถ่ายเนี่ยมันเลยสำคัญนะและยิ่งยุคนี้นะครับถ้ามีกล้องถ่ายกันง่ายๆนะยิ่งโอ้ยมีความสุขฮะเห็นภาพลูกตอนเด็กๆแล้วมันก็ขำดีหน้าตายังก็มนุษย์ต่างดาวหรืออย่างนี้ฮะพอเด็กเขาโตขึ้นเขามาดูเขาก็จะมีความสุขมันก็เป็นความสุขที่ไม่จำเป็นต้องใช้สตางค์ซื้อแม้แต่บาทเดียวมันเป็นความสุขทางจิตใจนะครับท่านใดที่ไม่มีลูกก็ผลิตลูกสิครับแต่ท่านใดไม่อยากมีลูกก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับแต่อย่าไปอุ้มบุญนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องอุ้มบุญซะหน่อยเดี๋ยวเอาว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วไอ้หนุ่มญี่ปุ่นอายุ24ฮะแหมอยากจะมีลูกทีเดียว9คนตรงผมว่าเขาจะออกกฎหมายเรื่องอุ้มบุญเนี่ยผมว่าเลิกเรียกคำว่าอุ้มบุญก็ดีนะครับยกเลิกเลยฮะคำว่าอุ้มบุญเนี่ยครับดีกว่าไหมฮะใครเป็นคนเริ่มคิดว่าคำว่าอุ้มบุญนะฮะเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับWe'll be right back.
ความจริงแบบความจริงเรซี่1635ซิโรเอส27500 polarization horizontal กลับมาพบกันครับคุณผู้ชมฮะเรื่องอุ้มบุญนี่ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมเห็นหมาดล่าสุดนี่ก็เห็นว่าจะออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละเรื่องที่ฝากท้องโดยเฉพาะบิ๊กตู่ครับนี่ของข่าวสดประชุมคสช.หารือกฎหมายอุ้มบุญทำยังไงดีนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันลำบากมากครับบางอย่างมันเป็นความเคยชินในการเรียกอ่ะจะไปเปลี่ยนแปลงคงลำบากแต่ว่ามันเปลี่ยนได้นะนึกถึงยาม้าเนี่ยเรายังเปลี่ยนยาม้าเป็นยาบ้าได้เนี่ยครับบิ๊กตู่ประชุมคสช.หารือกฎหมายอุ้มบุญงั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรดีนะฮะไม่ใช่เราไม่ใช้คำว่าอุ้มบุญอีกอ่ะเราจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างคุณผู้ชมครับลองคิดกันดูเหมือนกันนะฮะน่าสนใจเหมือนกันนะเราใช้คำว่าอะไรดีที่ไม่ใช่คำว่าอุ้มบุญน่ะนะอุ้มท้องแทนอะไรเงี้ยไปหรือมันยาวไปกฎหมายท้องแทนอะไรเงี้ยกฎหมายท้องให้นะฮะกฎหมายท้องไม่ใช่พ่อแม่จริงเอ้ยนี่ก็ยาวไปของเดลนิวล่าสุดบอกล็อกแล้ว1ใน5ผู้ต้องหาเอี่ยวตึกคลอง6ถล่มก็ต้องรับสภาพนะครับต้องรับความเป็นจริงนะฮะว่าเนี่ยท่านมีส่วนร่วมนะครับเจ้าของอาคารวิศวกรเจ้าของบริษัทปลูกแปลงก็คือบริษัทที่ทำพัฒนาสังหาริมทรัพย์โครงการเนี่ยนำคุณเกิดเทศนะครับนำคุณเดียวกับนายตำรวจคนดังชลอเกิดเทศนะโฟร์แมนก็ผู้รับเหมานี่ก็คือพ่อของคนที่รอดชีวิตนั่นแหละครับเห็นไหมฮะคนรอดชีวิตนี่รุดปราบโจรผู้รับเหมาชื่อเดียวปราบโจรเป็นพ่อของคนที่รอดนะก็ต้องโดนกันทั่วหน้าแหละครับนะฮะส่วนอุ้มบุญนั้นตาญี่ปุ่นนั่นมีข่าวไหมครับที่9คนนะฮะเห็นบอกล่าสุดนี่ทนายก็ออกแนวชิ่งนะฮะผมเป็นทนายผมก็ชิ่งนะอะไรแหมใช้คำว่าชิ่งมันก็ดูนั่นไปนะคุณผู้ชมอะก็ต้องออกแนวบอกว่าเฮ้ยมันก็นะคือเราก็ไม่รู้บางทีทำธุรกิจอะเขาก็นึกว่าจะรักเด็กจริงแต่มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าคุณพี่ทนายเขาก็ไม่สงสัยเลยครับพี่ทนายคนนั้นว่าเอ๊ไอ้หมอนี่มันจะอุ้มเด็กไปทำไมตั้ง9คนเราเป็นทนายเราดูแลธุรกิจให้เขาเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะแต่เขาอาจจะไม่คิดแต่ว่าเวลานี้เขาก็ตามข่าวเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับบอกว่าให้คุณทนายเนี่ยก็เป็นสื่อกลางในการที่จะติดต่อกับไอ้หนุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่นคนนั้นว่าเอามาจับตัวมาให้ได้ครับว่ามีเหตุอันใดนะฮะทำไมถึงต้องอยากมีตั้ง9คนนะครับเรามาพูดแทนกีฬากันหน่อยคุณผู้ชมฮะแหมนี่ฮะฟันเก่าโหดฟันเจ็ดแข้งผีหาทีมใหม่อันนี้ของคมชัดลึกแม้ผมก็แฟนหงนะแต่หงมีคนชอบเยอะแล้วไงหลังเนี่ยผมก็เลยรู้สึกเซ็งมีคนดังชอบครับคุณผู้ชมให้เรามันคนดังไม่ค่อยเยอะ ดังกับตัวเองหน้ากระจกนะฮะเราพีมเราชอบมาตั้งแต่เด็กๆมีคนอื่นชอบผมว่าจะเปลี่ยนไปชอบแมนยูแล้วเนี่ยชอบคุณพี่อยู่เนี่ยฟันเก่าเนี่ยแกสามารถทำให้ปลุกผีครับ
ผมว่าแกต้องมีของดีฮะคือคนที่ปลุกผีลุกขึ้นมาได้นี่แปลว่าต้องไม่ธรรมดานะฮะอาจจะแอบพึ่งหมอผีไทยอยู่นี่ครับ7นักเตะที่ฟันเกาบอกว่าน้องๆ น้องๆไปหาทีมอยู่ใหม่เถิดนะครับก็จะมีไอหัวฟูของผมครับผมชอบมารุยานเฟลานี่วินเฟสซาฮาวิลคีนนานี่แอนเดอร์สันลาฟาเอลดาซินวาแฟนๆแมนยูต้องรอดูและในข่าวบอกว่าอาจจะดึงมาใหม่นะฮะลูกน้องเก่าฮอลแลนด์เอาภาษาฮอลแลนด์เหมือนกันไงแกเป็นฮอลแลนด์ไงต้องมีฮอลแลนด์ในทีมมั่งเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องเควินสตูดมันฮะอ่านงี้ป่ะไม่รู้สตูมันกองกลางโรม่าในเจลเดอยองมิดฟิลด์เอซิมิลานดาลี่บลินกองหลังอาร์ตแจ็คมาร่วมปีศาจแดงโหยพรีเมียร์ลีกปีนี้คุณผู้ชมครับสุดยอดคือบอลลีกปีนี้สุดยอดหมดนะครับมันไม่ใช่แค่พรีเมียร์ลีกยิ่งสเปนเนี่ยคอบอลเนี่ยโอ้โหบาร์ซ่าเนี่ยคุณผู้ชมครับบาร์ซ่าเนี่ยมีเนย์มาร์มีซัวเรสมีเมสซี่มาดริดนี่ก็มีเจมส์โรดิเกสโรนัลโดแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะแกเรตเบลโอ้โหซูดปากนะฮะอะไรมันจะขนาดนี้อาเซนอลนี่วันก่อนเขาใช้ได้นะฮะอเล็กซิสซานเชสอะไรเงี้ยนะอาเซนอลนี่ผมไม่ค่อยชอบเลยไม่ชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทีมบ้านรู้ซื่อเหมือนขนมคุกกี้แต่ว่าเห็นเขาเล่นวันนั้นแล้วโอ้แมนซีหายไปเลยครับนะฮะแมนซีของคมชัดลึกเลี้ยวมาเรื่องอุ้มบุญหน่อยอุ้มบุญกรณีศึกษาของไทยเป็นบรรณาธิการเขาเขียนอะไรนวลน่าสนใจไหมเราลองมาอ่านดูดินะฮะเขาว่ายังไงบอกเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยนะที่จะต้องจัดการขั้นตอนทางกฎหมายให้ถูกต้องชัดเจนมันเลยรูปมาแล้วครับไม่ต้องเอาออกครับนะฮะหญิงที่ตั้งครรภ์แทนต้องเคยมีบุตรมาแล้วแล้วไม่เป็นแม่หรือลูกสาวของคู่สมรสห้ามไม่ให้ตั้งครรภ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าห้ามจัดให้มีนายหน้าและห้ามโฆษณาว่ามีหญิงรับจ้างตั้งครรภ์แทนต้องอุดช่องโหว่ของกฎหมายและเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาใช้บริการโดยถูกต้องและไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือละเมิดสิทธิ์ นี่ต้องย้อนหลังนะครับเรื่องนี้อยากรู้เหมือนกันนะโถถ้าเกิดเขาสามารถสังคายนาได้บอกหลายๆอย่างในโลกนี้ครับในประเทศนี้ถ้ามันต้องสังคายนาความผิดเนี่ยต้องย้อนหลังไม่รู้ว่าอย่างเคสญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้คนเดียวหรือเปล่าอาจจะมีอีกหลายคนที่ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเราไม่รู้ก็ได้นะฮะจริงไหมครับคุณผู้ชมฮะลองคิดดูนี่ฮะที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ไงเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันที่ผ่านมามันอาจจะเยอะมากกว่านี้ก็ได้อะใช่ไหมครับข่าวนี้ยิ้มดีฮะเขาบอกว่ารถชนไก่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันชนทะลุแต่ไก่ไม่ตายโอ้นี่ข่าวตั้งนานแล้วนะแต่เดือนพฤษภาแล้วน้องเขาส่งมาให้ตั้งนานแล้วครับเก็บไว้ว่าเดี๋ยววันไหนมาคุยกันขำๆยิ้มๆหน่อยรถวิ่ง110กิโลเมตรนะชนไก่ไม่ตายอ่ะโหมันไอ้นี่เปล่าเหรอนะครับเนี่ยมันไก่คนเหล็กเปล่าครับติดเข้าไปในนะฮะภาพไม่เห็นใช่ไหมติดเข้าไปในตะแกรงนะครับกันชนบุบเลยฮะเนี่ยนี่มันเทอร์มิเนเตอร์เฮนนะโอ้โหเนี่ยมันหลุดเข้าไปในนี้ผมว่ามันไม่ตายมันหลุดเข้าไปในนี้คุณโสครับมันหลุดเข้าไปในการชนเนี่ยโอ้ย110กิโลเมตรนี่ยังไงก็เดี้ยงฮะโหมันต้องเป็นไก่เทวดาแน่นอนมันต้องเป็นไก่วิเศษนะช่วงมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีฤดูการรับน้องแล้วก็จะได้ยินข่าวรุ่นพี่มาวงมาวักอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งมันก็เลยผมก็เลยไม่อยากรายงานผมอยากมารายงานให้มันเป็นเรื่องขำๆไปแต่ก็สงสารเด็กนะครับคุณผู้ชม
รับน้องพิเรนป้อนฟักทองบดด้วยแปรงขัดส้วมดูเนี่ยสมัยผมไม่เจอนะผมเจอแต่ล้วงปลาไหลดูเนี่ยแปรงขัดส้วมอะแล้วก็ฟักทองบดอะฟักทองมันก็จะดูเหมือนอุจจาระครับส่วนใหญ่ก็บอกมันไม่สร้างสรรค์นะแปรงขัดส้วมไม่รู้คิดอะไรกันนะก็อย่างว่านะฮะก็พยายามให้แปลกพยายามแต่พอพยายามแล้วมันก็ไม่แปลกพอมันไม่แปลกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เรื่องอีโบลาบ้างครับเรื่องอีโบลามีความคืบหน้าเรื่องอีโบลาไหมฮะ เห็นเขาบอกว่าตอนนี้บางประเทศแอฟริกานี่ก็มีการปิดกั้นแล้วครับคุณผู้ชมฮะปิดกั้นในที่นี้คือว่าไม่ให้คนที่อยู่ ประเทศที่มีการติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศแล้วแหมมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะพูดถึงนะครับใช่ไหมฮะจะมาโกรธกันก็ไม่ได้ไงแล้วก็เมื่อเช้าผมนั่งดูข่าวเขาบอกว่าประเทศอะไรไม่รู้ครับคุณผู้ชมฮะเขาออกกฎเลยว่าห้ามจับมือเช็คแฮนด์กันไม่รู้อะไรฮะไม่รู้เซียร์ลีโอนไนจีเรียหรือประเทศที่ติดเชื้อประเทศใดประเทศหนึ่งห้ามจับมือกันเพราะการจับมือกันนั้นนะมันอาจจะทำให้ติดได้ไงสัมผัสแล้วมันก็ติดได้มันก็จริงเนาะอาจจะต้องใช้วิธีการทักทายคุณผู้ชมฮะแลบลิ้น ใช่ไหมประเทศอะไรที่เวลาเขาเจอเขาก็แลบลิ้นไงแลบลิ้นแทนห้ามจับมือนะ แลบลิ้นแทน เพราะในสถานการณ์อย่างเงี้ยครับต้องยอมรับว่ามันก็คงถ้าเป็นประเทศเรามันคงเครียดนะฮะมีรุ่นน้องมันก่อนนั่งคุยกันบอกว่าพี่ลองคิดดูดิถ้า MS 370นะหรือ MS 17ที่หายไปอ่ะถ้าเป็นการบินไทยทั่วประเทศไทยตอนนี้จะเป็นไงนะคสช.ก็อาจจะเละเป็ดเลยก็ได้ อาจจะโดนด่าเละเลยก็ได้อะไรเงี้ยเขาโชคดีแล้วที่ไม่เป็นของเราอเมริกาตอนนี้ไอ้เหี้ยอเมริกามาเลเซียตอนนี้ครับเละเลยครับคุณผู้ชมฮะเรื่องเครื่องบินนะฮะก็นึกไปถึงว่าไอ้อีโบลานี่ก็เหมือนกันนะฮะก็ได้แต่มุ่งหวังว่าเรานะครับไม่ต้องไปกังวลหรอกครับไม่ต้องไปแบบพระเรวลีนี่นะไม่ต้องไปสถานเบาเอาสถานหนักไปเลยใครมาจากที่นั่นจะเพิ่งมาขอร้องให้ไปที่อื่นก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งเข้ามาประเทศเรานะไม่ได้ใจร้ายนะฮะแต่ใจไม่ดีไม่ได้ใจร้ายแต่ใจไม่ดีขอก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งมานะครับกลับไปก่อนแต่ประเทศที่เขามีผู้ติดเชื้อที่ติดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าติดแล้วเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะรักษาได้เนี่ยเขาก็น่ารักกันทุกประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นสเปนคุณหมอที่สเปนนะครับจะเป็นอเมริกาเนี่ยนะเขาก็พาคนที่ติดเชื้อเนี่ยกลับไปช่วยกันดูแลรักษาไม่ว่าจะชีวิต1ชีวิต2ชีวิตก็ตามนะฮะถ้าเขาประสบเหตุแล้วเราก็ต้องช่วยเขาจนถึงที่สุดนะครับเรื่องไฮไลท์ช่วงนี้ก็อีโบลาเนี่ยตราบใดที่มันยังคงไม่หยุดระบาดเนี่ยนะก็น่าจะคุยกันได้ทุกวันทุกสัปดาห์เลยนะตอนนี้นะครับเรื่องของตึกถล่มนี่ก็จนกว่าที่จะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงเรื่อง10เหรียญ10บาทนี่ก็คงจะซาแล้วคุณผู้ชมฮะแต่มันอาจจะทำให้ตลาดเหรียญเนี่ยตื่นเต้นขึ้นนะใช่ไหมฮะท่านคุณผู้ชมลองคิดดูดิชีวิตคนเรานะมีแหละที่ดินทองใช่ไหมเครื่องประดับก็มีพระรถมีพระเครื่องนี่แหละที่มันเก่งกำไรอะไรที่เก่งกำไรได้อะมนุษย์ชอบนะฮะเพราะมันได้เงินง่ายๆเนี่ยนอกจากหวยนอกจากหุ้นก่อนจากกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เซ็งอีกหนึ่งเรื่องฮะเหยื่อแก๊งสกิมมิ่งในกระบี่พุ่ง40ลายศูนย์นับล้านบาทนี่ไทยรัฐออนไลน์ต่อไปเราก็คงจะต้องกดสตางค์ครับคุณผู้ชมฮะที่ตู้ที่ติดแบงค์สถานเดียวผมว่านะเพราะเราไม่มีทางรู้เลยไงไม่มีทางรู้ฮะต่อให้สังเกตไงก็ตามบางคนบอกสังเกตไฟนะกระพริบแป๊บแป๊บแป๊บถ้ามันมีไฟก็ไม่โดนสกิมมิ่งถ้ามันโดนสกิมมิ่งไม่มีไฟเราก็ไม่เคยรู้ว่าไอ้ตู้สกิมมิ่งเป็นไงไม่เคยเห็นตู้ที่มันโดนจริงๆว่ามันเป็นไงบางคนเขาทำงานหาเงินกันมาแทบแย่นะฮะจะหลักหมื่นหลักแสนเงี้ย
นะครับมันก็เอาไปง่ายๆเลยนะมันไปกดที่ไต้หวันมันไปกดที่นู่นที่นี่แล้วมันก็จะไปที่เมืองท่องเที่ยวฮะ ATM ที่โดนตอนนี้มี2ตู้คือตู้หน้าสาขากระบี่กับตู้หน้าสารกลางจังหวัดกระบี่ธนาคารกรุงไทยโอ้หน้าธนาคารยังโดนนะโหแล้วอย่างนี้เราจะไปพึ่งใครได้มงคลบอกว่าอย่าไปกดตู้ที่มันเปียวๆโหตู้หน้าสารกลางยังโดนนะแล้วไปอย่าไปกดตู้ที่มันเปียวๆนะตู้ที่มันอยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยไปกับรุ่นพี่เฮ้ยอย่ากดทำไมอ่ะพี่มันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะกดแล้วมันไม่น่าปลอดภัยแล้วเป็นไงล่ะสุดท้ายครับมีข่าวมาหลายวันแล้วฮะโลกอยู่ยากแก๊งขโมยกับข้าวอารวาสตลาดสดสกิมมิ่งขโมยบัตร ATM กับข้าวแม่นยังขโมยกันครับประเทศนี้ฮะโอ้โหคุณพี่ครับคุณน้องครับพี่ฮะกฎหมายไม่รู้จะจัดการยังไงกับข้าวนะฮะที่พิษณุโลกครับอย่างขำจะขำดีไหมฮะเนี่ยตลาดร่วมใจตลาดเทศบาล6ที่พิษณุโลกบอกว่าเวลาซื้อมาแล้วนำกับข้าวมาใส่ไว้ตะกร้าหน้ารถนะหรือแขวนเอาไว้นะแล้วเดินไปซื้อของต่อนะหรือเดินไปฉี่อะไรเงี้ยนะเดินไปเข้าห้องน้ำนะมาแล้วครับเนี่ยมันไม่ได้สกิมมิ่งกับข้าวไปนะฮะมันเอากับข้าวไปเลยครับแฮปกับข้าวไปเลยตอนเช้ามืดนะครับคนมันเยอะฮะตอนเช้ามืดก็ไม่มีใครเห็นไงหน้ามันมืดมืดหน้ามันสว่างมืดมืดข้าวมันยังแฮปคนเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้วันพุธที่13สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมฮะวันที่15ก็เจอกันอีกทีวันศุกร์วันนี้หมดเวลานะครับสวัสดีครับ